ผู้ติดทีมกลางสนามเริ่มโจนี่แวนประเสริฐหิง5ประตูสวยเอสลาสนะเปียกจันทร์12ประตูต่อ0กว่าไซ6นัดรวดเป็นทีมนำลาวลีก1ฤดูกาล 2024-2025 คู่นี้แข่งกันวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สนามกีฬาแห่งสัตว์หลัก16สนามนอกเอสลาเอาชนะเวียงจันทร์12ประตูต่อ0จากโจนี่แวนประเสริฐหญิง5ประตูนาทีที่3 6 32 48และ62ปีเตอร์พันธวงศ์ยิง3ประตูนาที18ยิงลูกโทษนาที31และ82วงศักดาจันทลือไซนาที39พุทธลักษณ์ทองสนิทนาที52ไซยสุขแก้ววิศรนาที80และเรียวนากามุระนาที90บวก4ส่วนคู่ผลอื่นๆสร้างน้อยเปิดสนามกีฬากลางมอโซไล่เสมอกับมาสเตอร์1ต่อ1โดยมาสเตอร์ได้ยิงประตูขึ้นน้ำก่อนจากการสังหารลูกโทษของสุขภไสเลือนทลานาที65แต่สร้างน้อยตีเสมอไว้จากตัวสำหงวิไลภูหลังสีนาที69ขณะที่หลวงพ่อบางเปิดสนามกีฬากลางแขวงสนะเอาชนะจำปาสัก2ประตูต่อ0และนับท้าเปิดสนามกีฬากลางแขวงเอาชนะกองทัพ3ประตูต่อ1ตัดตารางคะแนนชนะขณะนี้เอสลาเป็นทีมเดียวชนะ6นัดรวดในลีกฤดูกาลนี้เป็นทีมนำต่อไปมี18คะแนนเต็มนำสร้างน้อยแซมเก่า5คะแนนแต่แข่งหลายกว่า1นัดขณะที่บัสเตอร์อยู่ในอันดับ3แข่งจบ7นัดนัดพบขาต่อไปมี13คะแนนส่วนหลวงพ่อบางแข่ง6นัดมี9คะแนนนำท้าแข่ง5นัดมี7คะแนนกองทัพแข่งจบ7นัดนัดหอบขาต่อไปมี7คะแนนเวียงจันทน์แข่ง6นัดมี2คะแนนและจำปาสักแข่ง6นัดยังบ่มีคะแนนนัดต่อไปเอสลาจะดวลกับสร้างน้อยในวันที่6พฤศจิกายนนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกเวลา 15:30 นขณะที่นำท้าจะพบกับหลวงพ่อบางในวันเดียวกันเวลาเดียวกันสนามกีฬาแขวงหลวงน้ำทา